วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้เอารถ X-Dip มารีวิวนะครับเคยรีวิวไปแล้วแต่คลิปมันหายมารีวิวใหม่นะครับราคา890บาทจากร้านอเมริกาซีนะครับเป็นขนาด1ต่อ10นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างในกล่องนะครับเดี๋ยวผมขอแกะกล่องออกมาให้ดูกันก่อนเลยดีกว่านะ890บาทที่เราจะได้มาจากร้านอเมริกาซีนะครับก็จะมีอย่างแรกเลยเป็นแบตเตอรี่นะครับนี่ก็เป็นขนาด 1,200 มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้ก็ชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะครับพร้อมกับอะแดปเตอร์นะครับเอาไว้เสียบชาร์จเลยนะเดี๋ยวผมเสียบชาร์จเลยทันทีนะครับแล้วก็ชุดรางยางอะไหล่นะครับเป็นล้อตัวนี้จะเป็นล้อวิบากนะครับเนี่ยดูลายดอกยางนะซึ่งล้อที่ติดมากับรถเนี่ยก็จะเป็นล้อที่ไม่มีรอยนะครับแล้วก็เสาอากาศพร้อมกับตัวรีโมทคอนโทรลนะครับพร้อมช่องสัญญาณนะ 2.4 กิกนะครับก็เสียบไปเลยแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับนอกจากนี้เขายังมีฐานแถมมาด้วยก็เป็นฐานเจ้าตัว9โวลต์นะครับตัวแบบนี้เอาไว้ใส่กับรีโมทคอนโทรลนะครับก็ขันน็อตออกมาแล้วก็ใส่ด้านใต้เลยส่วนตัวรถนะครับเจ้าตัวรถก็เป็นบอดี้กระบะนะครับเป็น All New D-Max นะ Isuzu นะครับตัวล้อนี่สวยมากเลยนะเป็นล้อก้านสีทองนะครับก็สามารถดึงบอดี้ออกดึงกริปนะครับตรงนี้ออกมานะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวแกะเจ้าตัวบอดี้นะครับเอากริปล็อกออกหมดทุกตัวแล้วนะตัวนี้มันมีกระจกข้างด้วยนะนะครับ790บาทจากร้านอเมริกาซีบอดี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นะครับสีสวยเลยเดี๋ยวให้ดูชุดข้างในก่อนระบบขับเคลื่อนเนี่ยจะมี2ระบบตัวบนเนี่ยเช่นเคยก็จะเป็นตัวเทอร์โบต้องซื้อแบตเตอรี่มาเพิ่มนะครับอีก1ก้อนในราคา200บาทร้านอเมริกาซีมีขายนะก็คือใส่ช่องบนจะเป็นตัวไว้เพิ่มสปีดนะเทอร์โบส่วนชุดขับเคลื่อนเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวข้างล่างนะครับก็เปิดตัวนี้ออกแล้วก็ขันน็อตออกนะครับก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปข้างในนะครับก็จะเป็นชุดขับเคลื่อนนะอย่าสับสนกันนะครับขับเคลื่อนเนี่ยจะเป็นชุดล่างถ้าไปใส่ชุดบนโดยที่ไม่ใส่ชุดล่างเนี่ยรถไม่วิ่งนะครับโอเคตามนั้นนะโอเคเดี๋ยวชาร์จแบตเสร็จแล้วก็เอาไปวิ่งกันเลยนะครับเดี๋ยวมาเทสนะครับก็เปิดที่เจ้าตัวรีโมทก่อนเลยนะนี่นะเจ้าตัวรีโมทนะครับก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับการควบคุมก็ที่ดึงสายได้เพื่อให้การระยะควบคุมเนี่ยยาวขึ้นตัวนี้จะเป็นปุ่มเทอร์โบตัวนี้จะเป็นปุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวขอเปิดสวิตช์ที่ตัวรถก่อนอึ๊บตัวรถคันใหญ่หนักเลยใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับปุ่มออนตรงนี้สังเกตจะมีไฟกระพริบแล้วนะเดี๋ยวผมขอขยับให้ดูหมุนล้อหน้านะนี่นะครับล้อหน้ากดไกบังคับถอยหลังหน้านะครับแต่ถ้าเกิดกดปุ่มสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นเทอร์โบลองฟังเสียงเทอร์โบดูนะอีกรอบนึงนะสังเกตว่ามันจะลั่นนะครับโอเคเดี๋ยวจะบังคับให้ดูเลยThank you.
าเป็นยังไงบ้างครับกับชุด Xdrift นะครับจากร้าน MKRC นะอย่าลืมว่าต้องซื้อแบตเตอรี่เพิ่มอีก1ตัวนะครับเพื่อจะได้เล่นเต็มประสิทธิภาพนะครับราคา200บาทนะแบตเตอรี่เพิ่มนะก็ไปใส่ชุดเทอร์โบนะครับตามที่รีวิวให้ดูว่ากดสวิตช์บนตรงนี้จะเป็นการเร่งความเร็วนะครับเทอร์โบนะครับอันนี้ก็กลไกเช่นเคยนะครับระบบวิทยุ 2.4 กิกนะรับรองช่องสัญญาณไม่ทับกันแน่นอนนะครับร้าน MBXRC จัดจำหน่ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซีเก้งทอยนะครับเดี๋ยวมีสินค้าดีๆจาก MBXRC มารีวิวให้ดูกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ